วันนี้เราขอเสนอเมนูช็อกโกแลตพานาคอตต้ามูสใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วแช่พักไว้5นาทีใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และดาร์กช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในส่วนผสมของพานาคอต้ามีการใส่ผงวุ้นเพื่อให้ส่วนผสมทรงตัวและการใส่เจลาตินทำให้เนื้อวุ้นมีความยืดหยุ่นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูช็อกโกแลตพานาคอสต้ามูสเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก